โอ้ไปไหนเอ่ยงั้นอาจารย์สุดาอาจารย์สุดาเชิญดำเนินการนะครับงั้นขอเวลาอีก 2-3 นาทีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮัลโหล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 ในส่วนที่อยู่นอกนะครับเดี๋ยวก็คงทยอยเข้ามาแล้วตอนนี้เรื่องราวมันเยอะมากนะครับเพราะนั้นจะเริ่มเลยนะครับจะเริ่มเลยก็เรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเจ้าภาพนะครับเปิดการอภิปรายเสวนาในครั้งนี้ครับเชิญอุปนายกอมท.ธรรมศาสตร์ครับเชิญครับโอเคฮัลโหลเจอกันอีกแล้วเนาะก็ทีนี้หลังจากเสวนาของนักศึกษาไปแล้วตอนนี้ก็เป็นนักวิชาการบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่อง6ตุลาแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องเหตุการณ์ในปัจจุบันเนาะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอของนิติราษฎร์ที่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับแล้วก็มีผลสะเทือนทางสังคมมากมายไม่ว่าจากทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆโดยเฉพาะอาจารย์นิติศาสตร์นะครับที่มีการถกเถียงกันมากมายนะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับที่เราจะพูดคุยกันก็คือวิพากษ์ข้อเสนอของนิติราษฎร์นะครับการลบล้างผลพวงของการรัฐประหารนะครับโดยจะมีอาจารย์สุดานะครับรังคุพันธ์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการครับขอบคุณมากครับค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้พิธีกรนะคะสวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะก็คงไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคงไม่เกริ่นนำอะไรนะคะเพราะว่าทุกท่านนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะแล้วก็หลายๆท่านนี่ฟังกันหลายรอบแล้วละมั้งนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะในการเหตุการณ์ที่เรามารำลึกครบรอบ35ปี6ตุลาแต่เราไม่อยากที่จะย่ำอยู่กับเรื่องเก่าๆนะเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรนะคะมีคณะคณาจารย์ที่มีความกล้าหาญทางวิชาการในการที่นำเสนอข้อเสนอที่จะเป็นทางออกจากวิกฤตการเมืองไทยหลายปีนะคะท่านได้เสนอมีข้อเสนอทางกฎหมายนะคะที่แหลมคมมากนะนั่นก็คือคณะนิติราษฎร์นะคะให้กำลังใจกันหน่อยค่ะ แล้วในวันนี้นะคะ
ก็คงจะเป็นวันที่เราได้มาร่วมพูดคุยในการหาทางออกจากวิกฤตการเมืองไทยนะคะที่ยืดเยื้อยาวนานนะคะท่านแรกเลยก็เดี๋ยวจะขอเรียนเชิญนะคะคุณสส.สุนัยจุลพงศธรค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเรียนเชิญท่านอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ยิ้มของเรานะคะอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐค่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเป็นท่านอาจารย์ผู้หญิงของอาจารย์ตุ้มของเรานะคะอาจารย์รองศาสตราจารย์สุสงวนสุธีสอนค่ะนะคะสำหรับดิฉันก็จะมาช่วยดำเนินรายการนะคะเดี๋ยวขอเรียงลำดับให้ท่านสุนัยแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์พิชิตแล้วก็อาจารย์ตุ้มแล้วก็อาจารย์ยิ้มนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะก็ขอบพระคุณนะครับก็ยังเฝ้ารออยู่ว่าเอ๊ะทำไม6ตุลาเขาไม่เชิญเราเพิ่งได้ทราบข่าวว่าเขาจะเชิญอยู่เหมือนกันตามหาตัวไม่เจอก่อนอื่นต้องขอประทานโทษที่ใส่ชุดที่แปลกปลอมมาที่ธรรมศาสตร์นี่แหละปกติเราอยู่ธรรมศาสตร์มานานผมไม่ได้จบที่นี่แต่ว่าชีวิตเมื่อ30กว่าปีก่อนนะครับประชาชนและก็นักศึกษามหาลัยต่างๆไม่ว่ารามคำแหงจุฬาแล้วมีความผูกพันกับธรรมศาสตร์มากเพราะว่าเรามากินนอนกันที่นี่ต่อสู้กันยาวนานนะครับดังนั้นถ้าจะมีการประท้วงเมื่อไหร่ก็ขอให้ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์บอกว่าขยายวงหน่อยนะจะได้มาร่วมได้เสียดายเมื่อวานมาประท้วงอาจารย์สมคิดบอกเอาเฉพาะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ถ้าบอกเอาขยายวงเลยสุนัยจะมาด้วยนะได้รับกำหนดให้พูดเรื่องที่จริงๆอยากจะพูดเรื่อง6ตุลาแต่ว่าเราไม่ย่ำเท้าละเราจะก้าวไปข้างหน้านะครับแล้วเราจะมามองว่าวันนี้จริงๆเนี่ยนะครับเหตุการณ์เมื่อพฤษภาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนั่นแหละครับคือรากเหง้าของวิกฤต6ตุลาที่มันไม่จบผมจำความได้นะครับว่าสิ่งที่ชีวิตเราผ่านมานั้นตั้งแต่14ตุลาจนมาถึงวันนี้ถ้าผมเล่าเหตุการณ์มาสักนิดหนึ่งเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าสิ่งที่คณะนิติราษฎรเขาทำเนี่ยถูกต้องที่สุดครับถูกต้องที่สุดคณะนิติราษฎรไม่ใช่กลุ่มคนกลุ่มแรกทางวิชาการไม่ใช่กลุ่มคนกลุ่มแรกทางอาจารย์นะครับที่เขาคิดอย่างนี้เรามีความคิดพัฒนาการตั้งแต่14ตุลา16เนี่ยจากความไม่รู้แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งตกผลึกทางความคิดหลายรุ่นแล้วนะครับที่อยากจะทำอย่างนิติราษฎรเนี่ยแต่สถานการณ์มันมาไม่ถึงดังนั้นเมื่อสถานการณ์มาถึงบุคคลากรเกิดขึ้นเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าการปรากฏตัวของคณะนิติราษฎรนั้นสอดคล้องกับประวัติศาสตร์แล้วนะครับสอดคล้องประวัติศาสตร์เมื่อ14ตุลาท่านครับวันนั้นหลายคนที่เป็นเพื่อนกันที่นี่เราชื่นชมเหลือเกินเราเป็นเด็กเหมือนน้องๆที่นั่งอยู่ที่นี่เมื่อสักครู่นี่นะฮะเราคิดว่าถอนรากถอนโคนเผด็จการไปแล้วเว้ยคิดอย่างนั้นจริงๆครับก็ถนอมไปแล้วประพาสไปแล้วนรงไปแล้วมันก็ไปแล้วนี่ถูกไหมครับถอนรากถอนโคนแต่ปรากฏว่าประวัติศาสตร์มันมีรอยเชื่อมต่อกันผมก็ออกไปเผยแพร่ประชาธิปไตยในฐานะอนุกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเขาส่งไปภาคใต้สุธรรมแสงปทุมกับผมนี่นายวิทยาแก้วพลดายเสียดายตอนนี้ชักเป๋ไปอยู่ทำประชาปัตย์แล้วนะวิทยาเราก็ไปเผยแพร่ประชาปไตยภาคใต้สุราษฎร์นครศรีธรรมราชตรังเท่านั้นนะครับตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์เขาก็ขยายตัวอยู่แถวนั้นในทางเขตเขาเราก็ไปสมัยนั้นไปก็ปรากฏว่าก็เข้าสู่ท่ายอเลยนะครับก็ใส่เสื้อสะพายย่ามกางเกงยีนรองเท้ายางเนี่ยนะแล้วก็มีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กสมัยนั้นก็เกิดหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กใหม่ๆเยอะแยะเลยเรื่องสังคมนิยมเรื่องอะไรก็มีอะไรนะครับใส่ถุงย่ามไป
ผมไปนอนอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งอาวุโสก็เหมือนวันนี้แหละครับคนอาวุโสก็เข้าใจปัญหาคนที่ต่อสู้มาก่อนเข้าใจปัญหาก็ถ่ายทอดความคิดให้ผมเหมือนวันนี้เราก็ต้องถ่ายทอดความคิดให้เด็กรุ่นหนึ่งเมื่อกี้นี้ฟังหลานสาวพูดแล้วแม่มีกำลังใจเลยปู่จะต้องสู้อีกนานเลยหลานจะมารับทอดแล้วปู่ได้หน้าต่อแล้ววะเพราะว่าเวลาอยู่กับกลุ่มเสื้อแดงนี่ปรากฏว่าอยู่กับกลุ่มเสื้อแดงนี่มันเห็นแต่คนรุ่นเดียวกันหมดนะครับพอมาเจอที่นี่เห็นคนอีกรุ่นหนึ่งเอาละมีกำลังใจเมื่อ40ปีนั้นผมก็ไปนอนอยู่โอ้40ปีนี่มันยังไม่เจริญนะแถวปากพนังอะไรเนี่ยนะเขาก็กลางมุ้งให้ผมนอนแล้วมีผู้ชายเจ้าของบ้านอายุมากเขาก็นั่งผมนอนไปแกก็ไม่หลับไว้แกก็นั่งดูหนังสือผมเรื่อยแกก็จกหนังสือในย่ามผมมาดูแล้วแกก็พูดมาคำว่าจะนองเลือดอีกนะตอนนั้น14ตุลาเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะไอเราจะนองยังไงถอนรากถอนโคนเผด็จการไปแล้วเว้ยเขาบอกว่าเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า3คนที่ไปนั่นนะเป็นเพียงแค่กระเบื้อง3แผ่นมันหลุดจากหลังคาเท่านั้นไอ้นี่เรื่องจริงนะครับตอนนั้นเป็นเด็กไม่เข้าใจเอ๊ะไอ้หากูไล่ไปทั้ง3คนมันกระเบื้อง3แผ่นหลุดได้ยังไงวะใช่มั้ยครับแล้วเขาบอกจะนองเลือดอีกนะจะนองเลือดหนักกว่าตอนนั้นยังไม่เกิด6ตุลาแล้ว6ตุลาก็มาจริงๆเห็นมั้ยฮะเรามารู้ความจริงวันนี้ว่าโครงสร้างมันไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่เราต่างหากครับที่สับไปสับมาพอมาถึงพฤษภาธมินหลอกตัวเองว่าเฮ้ยจบสักทีเว้ยจบแล้วเว้ยไม่เชื่อแล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยสุดท้ายก็เลยสมัครผู้แทนราษฎรเอ๊ะพอสมัครเสร็จเอ๊ะทำไมมันไม่เลิกสักทีวันนี้ทำไมระบบนี้มันไม่เลิกสักทีครับเราถึงได้มาจับวันนี้ผมอาจจะแตกต่างจากผู้แทนคนอื่นก็อย่าไปตำหนิติดเองเขาเพราะมันเกิดมาคนละฐานรากกันแต่เราผ่านจากเหตุการณ์14ตุลาแต่ผู้แทนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอยู่ในพรรคก่อนที่จะเกิดมีการปราบปราม19พฤษภานี่สสหลายคนไม่เข้าใจครับถามผมด้วยอาจารย์มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วอย่างนี้แล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังเป็นฉากฉากฉากคนหนึ่งที่จำได้คือหมอชนน่านหมอชนน่านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะอธิบายมันจะใช่แล้วใช่แล้วปรากฏว่าตอนหลังนี่มายืนพูดอยู่บนที่ผ่านฟ้าแก๊สน้ำตาร่วงใส่กระบาลเลยพอแก๊สน้ำตาร่วงใส่กระบาลตอนนี้ตาสว่างเลยหลังจากนั้นประชาธิปัตย์มันประชาธิปัตย์มันเป็นรัฐบาลใช่ไหมล่ะประชาธิปัตย์มันเป็นรัฐบาลอันนี้พิษก็ขึ้นมาโอ้โหพูดจาคือมันถือว่ามันถืออำนาจแล้วนี่นายนิพิษอินทรสมบัติก็ปราอภิปรายในสภาว่าท่านประธานครับพวกไพร่เนี่ยไม่เคยชนะนะครับกบฏไพร่ไม่เคยชนะไอ้ผมก็ว่ากูจะขึ้นดีมั้ยกูสีก็ค่อยแดงๆอยู่แล้วเพราะว่าจะขึ้นปั๊บนึกนั่งห่างอยู่กับหมอชนน่านหมอชนน่านขึ้นเองเลยครับคนนี้ท่านประธานครับผมคือสสไพร่ครับเอาแล้วแสดงว่าเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วทีนี้ท่านครับสถานการณ์เนี่ยมันมาถึงตรงนี้คุณปูยิ่งรักขึ้นเป็นนายกไอ้การจะไปชุมนุมผมไม่ห้ามการชุมนุมนะมีเงื่อนไขเดินต่อไปนะครับแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันไปแล้วในระหว่างที่ดูท่าทางลมมันจะเริ่มสงบแต่ว่าพายุมันจะมาอีกนะฮะคณะนิติราชเขาก็ปรากฏตัวขึ้นพอดีแม่มันเหมาะพอดีครับในระยะเวลา40ปีมานั้นมีนักวิชาการหลายคณะที่อยากจะลื้อไอ้ประกาศคณะปฏิวัติทั้งหลายท่านลองลึกนึกดูนะครับพวกเรามาเป็นผู้แทนราษฎรกว่าจะมาเป็นผู้แทนก็แสนยากนะ
เข้ามาแล้วบอกให้อยู่4ปีไม่ค่อยจะครบ4ปีสักทีวะเดี๋ยวมันก็ยุบสภานี่ก็มีเรื่องกว่าจะออกกฎหมายได้ฉบับนึงก็ลำบากไอ้พวกยึดอำนาจมาเล่นออกเอาออกเอาออกเอาเลยพอมันออกเอาเสร็จมันก็ไปตีความที่ศาลอีกบอกว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ใช้เหมือนกฎหมายทั่วไปเว้ยอย่างนี้มันก็แทรกอยู่ในระบบสังคมเต็มไปหมดสิครับดังนั้นวันนี้ถ้าจะจัดการให้บ้านเมืองผ่านออกจากวิกฤตจริงๆผมประกาศถึงอาจารย์สมคิดนะที่มีความจงรักภักดีมากเช่นเดียวกับผมเนี่ยนะอย่าไปตำหนิคณะราษฎรคณะนิติราษฎรเขาอาจารย์สุรพงษ์สุรพลใช่ไหมสุรพลที่ได้รับปูนบำเหน็จไปอยู่เป็นประธานอสมทนั่นน่ะท่านครับ19กันยานั้นเป็นกระบวนการยึดอำนาจสุดท้ายของระบบเผด็จการอำมาตย์แล้วครับทำไมถึงบอกสุดท้ายแล้วไม่มีอีกเหรอมันจะมีอีกแต่มันจะจบแล้วครับมันจะจบแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นการลงทุนการยึดอำนาจมากที่สุดครับที่เอาอาจารย์ธีรยุทธบุญมีผมออกมาด้วยตายห่าเลยคนนักกฎหมายที่แฝงตัวอยู่ในระบบประชาธิปไตยคนนักกฎหมายที่แฝงตัวอยู่ในธรรมศาสตร์ท่านอาจารย์สมคิดท่านอาจารย์สุรพลครับฟังผมนิดนึงนะผมไม่ใช่ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ในการศึกษาแต่ผมเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์โดยการต่อสู้เช่นเดียวกับท่านนะเรานอนกันอยู่ที่นี่นะถ้าอาจารย์สมคิดอยู่จุฬาไม่ว่าอาจารย์สุรพลอยู่จุฬาไม่ว่าแต่ท่านมาอยู่ที่นี่และท่านได้ดิบได้ดีบนพื้นฐานของสถาบันนี้ที่ท่านปรีดีเขาสร้างไว้ดังนั้นคุณทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะเลือดเนื้อคนเขาละเลงว่าที่นี่ไม่รู้เท่าไรคุณอยู่ยังทำนี้ไม่ได้หรอกครับผมอยากจะเรียกร้องให้อาจารย์สมคิดลาออกซะไปถ้าคุณบอกว่าสอสอผิดจริยธรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณผิดจริยธรรมแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วครับอาจารย์สมคิดผิดจริยธรรมแห่งการต่อสู้ของนักศึกษาธรรมศาสตร์ตลอดเวลา 50-60 ปีที่ผ่านมาครับอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ก็ไม่มีความสุขแล้วไปอยู่จุฬาเนี่ยจะสุขกว่าเพราะจุฬานั้นมันกำเนิดโดยการเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนรับใช้ระบบราชการระบบอมาตย์เขาตั้งแต่ต้นอันนี้เขาสร้างขึ้นบนพื้นฐานนี้มันคนละเรื่องกันกราบขอบพระคุณที่มีพอท่านนิติราชขึ้นมาตั้งคำถามอาจารย์สมคิดตั้งคำถามไปแต่ปรากฏว่าท่านอาจารย์พนัสอดีตคณะและคณะบดีตอบเรียบร้อยท่านเห็นแล้วนะทีนี้ผมจะมาบอกให้ท่านเห็นว่าถ้าไม่ล้างถ้าไม่จัดการล้างกระบวนการนี้นะผมจะบอกให้ท่านว่าระบบจะพังระบบแห่งโครงสร้างการเมืองที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เชิดชูกราบไหว้นี้ถ้าท่านไม่จัดการล้างกระบวนการล้างพิษตามแนวทางคณะนิติราษฎร์นะผมบอกให้ว่าระบบนี้พังแน่นอนพูดอย่างนี้กลัวท่านทั้งหลายที่นั่งที่นี่เลยคิดแบบสุนัยบอกงั้นกูรอนิติราษฎร์ดีกว่าให้มันพังไปเลยคนละเรื่องนะเข้าใจผิดนะความหมายคือว่าคณะนิติราษฎร์นี่ผมไม่ได้รู้จักเขาเป็นส่วนตัวและก็ไม่เคยประชุมกับเขาเลยแต่เห็นจากห่างๆและฟังสัญญาณที่เขาบอกมาผมว่าเขาหวังดีกับบ้านเมืองและสถาบันเบื้องบนครับผมเชื่อว่าเขาหวังดีหวังดียังไงครับผมจะเล่าให้ท่านดูเดี๋ยวนี้
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการยึดอำนาจและมีเป้าหมายพิเศษบางอย่างที่ไม่อาจจะพูดที่นี่ได้เดี๋ยวจะยุ่งเข้าใจนะวันนี้มีกฎหมายหลายฉบับที่มันวางยาพิษไว้แต่ผมบอกกฎหมายสองฉบับนี้แล้วท่านจะบอกโอ้อ๋อเลยครับอาจารย์สมคิดอาจจะเปลี่ยนใจกลับมาสนับสนุนคณะนิติราษฎรและคุณประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะกลับตาลปัดเลยนะหันมากลับตาเลกลับมาหาคุณหานิติราษฎร์ก็ได้นะกฎหมายสองฉบับจริงๆมันมีหลายฉบับแต่ผมยกตัวอย่างสองฉบับคือรัฐธรรมนูญอันหนึ่งกับพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติกลาโหมครับนะครับฉบับรัฐธรรมนูญท่านดูข้างบนนี้นิดหนึ่งพูดกันสั้นๆนี่คือโครงสร้างรัฐธรรมนูญที่ไปดึงเอาสารมาเกลือกกลั้วการเมืองหมดแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมเรียกว่ารัฐธรรมนูญที่สารติดคุกการเมืองครับจะบอกว่าสารซื่อสารเป็นธรรมสารอินโนเซนต์พูดได้ครับแต่ว่าบางคนไม่แน่ใจเพราะดันมีประธานสารฎีกาคนหนึ่งชื่อนายชาญชัยลิขิตจิตถะมีเลขาคนหนึ่งชื่อนายจรัญภักดีธนากุลดันไปนั่งวางแผนปฏิวัติยึดอำนาจกันที่บ้านนายปีมาลากุลครับตอนนั่งประชุมดันไปนั่งประชุมกับองคมนตรีชื่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับแล้วนั่งประชุมกับประธานศาลปกครองสูงสุดครับท่านอัครธรจุฬารัตน์ครับตายหาแล้วศาลสูงสุดไปนั่งอย่างนั้นแล้วรัฐธรรมนูญมันออกมาอย่างนี้มันเกี่ยวกันไหมวะมันชักจะยังไงเสียแล้วปรากฏว่าพันเอกพันลบเปิดเผยเรียบร้อยไม่ยักกับฟ้องพันเอกพันลบพลเอกพันลบครับเมื่อไม่ฟ้องทั้งที่ศาลฟ้องได้ง่ายที่สุดฟ้องได้ง่ายที่สุดแต่ไม่ฟ้องแสดงว่ามันจริงไงดิปรากฏว่าพอยึดถ้าจะบอกว่าไม่จริงแต่พอยึดอำนาจปั๊บคนที่นั่งตรงนั้นคนหนึ่งไปเป็นนายกเว้ยประธานศาลฎีกาดันไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเว้ยเลขาส่วนตัวจรัญภักดีธนากุลดันกระโดดข้ามฟากไปเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเว้ยแล้วเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญเว้ยร่างเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้ครับพอเป็นอย่างนี้ปั๊บตัวเองกระโดดไปเป็นประตูศาลรัฐธรรมนูญอยู่อีก9ปีครับมันก็ชัดแล้วกรุณาด่านให้ข้ามหัวผมไปนะอย่าให้มาตกแถวนี้ให้เลยดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงถูกวางโครงสร้างให้อำนาจทั้งหมดอยู่ที่ศาลเลยครับนี่ครับโครงสร้างสูงสุดของระบบประชาธิปไตยนี้คือสภาถูกไหมครับปรากฏว่าไปด่าเขาคุณเจิมศักดิ์เอ่ยใครเอ่ยด่าเขาโจมตีว่าวุฒิสภาที่เลือกตั้งมานั้นเป็นพวกสภาผัวเมียด่าการเลือกตั้งไม่ดีแล้ววันนี้คุณแต่งตั้งกันเองไอ้นี่แล้วไม่รู้มาจากไหนครับอุ๊บอิ๊บกันผมเลยเรียกไอ้สภากิ๊ก ผมถามหน่อยนะครับคนที่มีอำนาจในการแต่งตั้งวุฒิสภาครึ่งสภานะ74คนที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับข้างล่างนี่นะปรากฏด้วยประกอบไปด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญตัวแทนศาลฎีกาเลือกมาตัวแทนศาลปกครองเลือกมาและประกอบด้วยองค์กรอิสระตัวแทนองค์กรอิสระอีก4องค์กรมาจากไหนนะครับศาลเลือกมาอีกครับประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองประธานศาลรัฐธรรมนูญ3คนเห็นไหมฮะตัวแทนศาลฎีกาตัวแทนศาลปกครอง
5เสียงใน7เสียงมีประธานสภามาประดับกับผู้นำฝ่ายค้านมาประดับมันไม่มีผลไม่มีผลอะไรถูกไหมครับในที่สุดการเลือกองค์กรอิสระทั้ง4องค์กรนี้จึงมาจากศาลใช่ไหมครับมาจากศาลแล้วไม่ใช่เท่านั้นตัวชี้วัดมันฟ้องเองเลยเพราะบรรดากรรมการองค์กรอิสระ4องค์กรเป็นศาลเกือบทุกองค์กรครับเจสสดศรีก็ใช่นะคนปากแหว่งกรุณาอย่าเรียกชื่อนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเรียกดังนั้น4องค์กรอิสระศาลก็เลือกแล้วศาลยังมานั่งร่วมด้วยอีก3ท่านเลือก74คนถามหน่อยเธอครับไปดูสว.วันนี้ครับส่วนใหญ่เป็นอสหัวกลมทั้งนั้นเจอทีไรอสหัวกลมเอ๊ะเราก็นั่งกินข้าวอยู่ในสภาท่านอย่างไรฉันสว.ครับสมาชิกวุฒิสภาเราก็อยากจะรู้ว่าเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตอนหลังไม่ต้องถามเลยถ้าเห็นหัวกลมอะไรแต่งตั้งทั้งนั้นครับเช็คไปเช็คมาเป็นใครรู้ไหมครับพวกมูลนิธิสมาคมที่ซัพพอร์ตทหารน่ะช่วยเขาอ่ะนะครับช่วยเงินนั่นอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดผมถามหน่อยคนเหล่านี้มา74คนนี้ศาลมีโอกาสรู้จักคนเหล่านี้อ่ะเพราะโดยกลไกของระบบศาลนั้นเจอทนายยังไม่ให้ทักอาจารย์ผมไม่กล้าตบมือให้เดี๋ยวหาว่าผมเป็นพวกเดียวกันความจริงคนละพวกนะครับชมอาจารย์อยู่ห่างๆเท่านั้นจริงๆครับดังนั้นศาลเนี่ยโดยกลไกของจริยธรรมนั้นเขาไม่ให้มายุ่งกับคนข้างนอกนะครับไม่ใช่ไปซอกแซกซอกแซกรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้ดังนั้นศาลไม่รู้จักใครหรอกครับเพื่อนกันเป็นทนายความเพื่อนเป็นศาลเจอในศาลเขายังมาให้ทักเลยดังนั้นศาลจะไปรู้จัก74คนสว.มาจากไหนครับไม่มีทางเลยครับคล้ายๆสภาเลยหมดเวลาปฏิบัติตามหน้าที่นะครับดังนั้นชัดเจนที่สุด74คนนี้ศาลคือตายางใช่ไหมครับไอ้คนเลือกจริงๆนะผมว่าเธอแบบนี้แน่เลยน่าคนเลือกนะใกล้เคียงที่สุดมันมีคณะกรรมการที่ใกล้นี่แหละเลือกแล้วก็สารก็ตายอย่างท่านครับผมบอกแล้วว่าแล้วไม่ใช่เท่านี้นะไปออกกฎหมายในรัฐธรรมนูญครับอาจารย์ครับเขียนในรัฐธรรมนูญเลยว่าองค์กรอิสระตอนนี้ได้กลายเป็นองค์กรเหนือรัฐไปแล้วครับเหนือสภาแล้วครับยื่นกฎหมายเข้าสภาได้เองไม่ต้องผ่านรัฐบาลเลยไม่ต้องผ่านใครแล้วเขามีการแล้วในรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยนะครับจะสภาจะเรียกศาลจะเรียกองค์กรอิสระมาให้คำปากคำใดๆไม่ได้ทั้งนั้นครับคุณไม่ให้ศาลมาผมเคารพเพราะอะไรเพราะศาลเขาเป็นหนึ่งในอำนาจของอำนาจอธิปไตย3อำนาจศาลเป็นหนึ่งในนั้นไม่เป็นไรเสมอกันไปเรียกเขาไม่ได้แต่ไอ้องค์กรอิสระมึงเป็นใครวะคุณไม่ได้มาจากประชาชนเลยแล้วไปเขียนรัฐธรรมนูญให้องค์กรอิสระมีฐานะเหนือรัฐเลยครับเหนือรัฐสภาแล้วเดี๋ยวนี้ครับดังนั้นท่านอย่าได้มาตำหนิผมวันที่ไปรายงานตัวสสนั้นปปช.ดันจะมาติดเข็มช่อสะอาดผมบอกคุณมาไม่สะอาดอย่ามาติดให้ผมเลยเพราะผมยึดหลักการยึดที่มาแล้วผมถามหน่อยผมเลือกตั้งมานี่แทบเป็นแทบตายนะอยู่ได้4ปีครับแต่เอาจริงๆอาจจะไม่ถึง4
แล้วคุณมาจากไหนแล้วอยู่9ปีอ่ะศาลรัฐธรรมนูญอยู่9ปีปปช.อยู่9ปีแล้วมีอำนาจทั้งหมดดังนั้นเขาจึงวางโครงสร้างให้องค์กรอิสระกลายเป็นพนักงานสอบสวนทางการเมืองฆ่าส.ส.ก็ได้ยุบพรรคก็ได้ฆ่านายกก็ได้จัดการสอบสวนแบบตำรวจเลยแล้วส่งไหนล่ะส่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดแล้วศาลรัฐธรรมนูญอยู่กี่ปีอ่ะ9ปีบวกปีปฏิวัติอีกปี10ปีโอ้โหนี่มึงยึดอำนาจกัน10ปีเลยนะดังนั้นโครงสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่นี้จึงเป็นโครงสร้างรัฐธรรมนูญรัฐประหารได้ทุกวันครับไม่ใช่รัฐประหารด้วยการเอารถถังออกมาแต่การรัฐประหารคือการเปลี่ยนรัฐบาลดังนั้นจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็มีกำลังใจเรื่อยๆแจ้งความจากคุณปูแล้วในฐานะเรื่อง SCSEC จะทำการสอบสวนเขาก็นั่งดูอยู่เรื่อยเนาะถึงเวลาเอามันยังถ้าถึงเวลาเอาก็เอาเลยก็ทำไมนะครับก็ตัดสินให้สมัครทำกับข้าวออกจากนายกได้แล้วปูจะมีอะไรเหรอกล้าถึงขนาดนั้นแล้วอ่ะท่านครับตรงนี้เองที่ผมบอกว่าอันนี้เนี่ยที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เคารพศาลผมกับศาลเป็นเพื่อนกันเยอะเพราะเราเรียนมาจากคณะนิติศาสตร์แต่เราไม่อยากให้โครงสร้างนี้พังผมพูดหลายครั้งนะครับและผมบอกว่าศาลนั้นเหมือนอำนาจอธิปไตยเนี่ยครับสภาเหมือนตุ๊กตาล้มลุกตกแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ได้ไม่พอใจจับตุ๊กตาล้มลุกคว้างใส่กำแพงตกมาก็ลุกใหม่ได้เห็นไหมครับมึงยึดอำนาจไปคุณบอกว่าคุณจะนักการเมืองไม่มีจริยธรรมเออมึงจะแก้จริยธรรมนักการเมืองปีเดียวได้ยังไงวะก็ยึดสัก10ปีสิเออจะได้สร้างนักการเมืองมีจริยธรรมขึ้นเลยคุณก็ทำไม่ได้เพราะโลกเขาไม่ให้แล้วดังนั้นวันที่คุณยึดอำนาจนายสุนัยก็เป็นส.ส.พอมึงยึดเสร็จเลือกสุนัยก็มาอีกมึงยึดใหม่อีกครั้งหนึ่งฆ่าประชาชนอภิสิทธิ์มาเลือกมาอีกสุนัยก็มาอีกอ้าวก็ตุ๊กตาล้มลุกไงแต่ว่าศาลนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาล้มลุกศาลเป็นตุ๊กตาล้มแตกแล้วคุณเอาศาลมาเล่นอย่างนี้ได้ยังไงใครมันคิดวะเนี่ยท่านครับอำนาจอธิปไตย3อำนาจนี้นิติบัญญัติบริหารมาจากประชาชนแต่ตุลาการตั้งแต่ก่อนยึดอำนาจหลังตั้งแต่ก่อนปฏิวัติ2475หลัง2475เราไม่เคยแตะต้องสถาบันศาลเลยและสถาบันศาลมาตรงจากพระราชอำนาจของในหลวงเราแล้วคุณเอาศาลลงมาเล่นอย่างนี้เวลาศาลเสื่อมอะไรมันถึงไหนแล้ววะ ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ต้องแก้ไขโครงสร้างแต่แก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์เสนอนี่ผมกราบขอบพระคุณจริงๆนะจริงๆครับท่านเข้ามาช่วยบ้านเมืองดังนั้นท่านอธิการบดีเก่าและอธิการบดีใหม่ที่ธรรมศาสตร์นี่อย่าไปตำหนิเขาให้กำลังใจเขาให้เขาเดินหน้านะครับส่วนทหารจะล่อเขานั้นเป็นเรื่องปกตินะครับก่อนที่จะจบตรงนี้ผมกราบเรียนท่านนิดหนึ่งว่าในโครงสร้างนี้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งคุณอภิสิทธิ์ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะไปต้านกฎหมายกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาพูดเหมือนคุณอภิสิทธิ์คุณพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ออกมาพูดเหมือนคุณอภิสิทธิ์เอ๊ะทำไม3คนมันพูดเหมือนกันได้ยังไงวะเนี่ยสงสัยมันร่วมอะไรกันสักอย่างอะไรท่านครับกฎหมายแก้ไขพรบ.กลาโหมนั้นมันได้เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องถ้าจะโยกย้ายผบ.เหล่าทัพต้องผ่านที่ประชุมผบ.เหล่าทัพก่อนครับรัฐมนตรีกลาโหมเป็น1เสียงเท่านั้นในนั้นจะย้ายเมื่อไหร่ต้องถามเขาคุณอภิสิทธิ์บอกว่าไปแก้ไม่ได้แล้วครับเท่ากับแทรกแซงระบบราชการเฮ้ยผมชักงงเว้ย
ท่านครับผมถามท่านว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะไปแก้ได้มันโยกย้ายใครไม่ได้ทั้งนั้นถ้าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าทำอย่างนี้เป็นการแทรกแซงระบบราชการก็คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกทำไมไม่แก้กฎหมายซะให้หมดเลยครับว่าให้ทุกกระทรวงมีคณะกรรมการให้หมดเลยประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงและอธิบดีเวลาจะย้ายก็ถามปลัดกระทรวงก่อนอธิบดีก่อนเนาะพอทำไปอย่างนี้จะได้มันไม่ต้องบริหารเลยครับประเทศนี้คือวันนี้มันพูดได้ยังไงเนี่ยครับสองตัวอย่างกฎหมายเขาแทรกอย่างนี้ไม่ใช่มีแค่นี้มันเยอะไปหมดถ้าไม่ล้างออกพิษออกเนี่ยนะรับรองได้มันจะขัดกันไปขัดกันมาล่าสุดวันนี้สภาผู้แทนราษฎรมีกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับที่จะเรียกให้ใครมาให้การก็ได้โดยการบัญชีการนะครับมี35คณะแต่ปรากฏว่าในกฎหมายที่ออกมานั้นมีอยู่มาตราหนึ่งห้ามเรียกศาลและห้ามเรียกองค์กรอิสระเมื่อห้ามเรียกองค์กรอิสระปรากฏว่าประธานกรรมาธิการนี่อยู่ประชาธิปัตย์ชื่อคุณเชนนะคุณเชนนี่เป็นประธานกรรมาธิการดูแลองค์กรอิสระผมบอกขอสวัสดีนะธรรมดานี่เขามีทัวร์ศูนย์เหรียญ นะคือแบบมาเที่ยวไม่ต้องเอาสตางค์กันเลยนะมันขายหัวกันนะผมบอกนี่เป็นประธานกรรมาธิการศูนย์เหรียญเลยทีเดียวมึงเรียกใครไม่ได้สักคนเลยเพราะกฎหมายมันแทรกไปหมดเลยครับตอนนี้กลายเป็นว่าองค์กรอิสระกลายมาเป็นองค์กรเหนือรัฐทำไมเขาถึงเอามาเป็นองค์กรเหนือรัฐล่ะเพราะองค์กรอิสระนี้เขาวางโครงสร้างไว้ให้มาควบคุมการเมืองโดยเอาข้าราชการประจำมาใส่และในช่วงรอยต่อจาก19กันยาเขาเอาศาลมาใส่เกือบหมดดังนั้นท่านครับถ้ายังเดินกันไปอย่างนี้ผมว่าศาลช้ำศาลได้กลายเป็นตุ๊กตาซึ่งเป็นห่วงที่สุดและวันนี้ท่านจึงเห็นกระบวนการสิ่งที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรเห็นไหมครับกลายเป็นว่าใครถูกจับด้วยข้อหาอย่างนี้เช่นคุณสมยศอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์สุรชัยอย่างเงี้ยวันนี้สิทธิการประกันตัวไม่มีแล้วนะครับผิดไม่ใช่ผิดหลักกฎหมายไทยนะผิดหลักสากลหมดเลยครับถ้ามึงเจอคดีเลขท้าย3ตัว112เมื่อไหร่แล้วล่ะก็ถ้าเจอคดีเลขท้าย3ตัวนะ112นะไม่ต้องประกันครับไม่มีสิทธิ์ประกันตัวอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงถามเป็นผลจากอะไรเป็นผลจากโครงสร้างอย่างเงี้ยดังนั้นทุกคนก็ต้องรอหมดนะครับรอหมดผมบอกท่านนะครับวันนี้คดีที่เกี่ยวเนื่องการเมืองนะศาลที่นั่งอยู่ตามบัลลังก์นั้นไม่มีสิทธิ์ตัดสินผมไปเป็นทนายความว่าความให้คุณสมยศ3คดีเชิญอาจารย์ไปให้การพอเสร็จปั๊บท่านบอกทนายครับท่านทนายเขียนคำพิพากษานานหน่อยนะครับมีอะไรนะครับต้องส่งให้อธิบดีภาคดูความเป็นธรรมนั้นถ้าเลือกศาลได้เมื่อไหร่มันต้องไม่เป็นธรรมกับฝากหนึ่งและเป็นธรรมกับฝากหนึ่งแน่มันไม่แฟร์แล้วครับดังนั้นคดีต่างๆเหล่านี้ถ้าเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วเราเริ่มไม่สบายใจกันแล้วนะครับผมขออนุญาตจบรอบแรกนะฮะขอบคุณครับค่ะก็รอบแรกก็โอ้โหมีความสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็คงมีหลายๆท่านอาจจะติดตามนะคะพูดถึงร่วมไปกับประเด็น112นิดนึงนะคะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการถ่ายทอดสดนะการประชุมที่องค์การสหประชาชาตินะคะประเทศต่างๆทั่วโลกเขาก็รู้ปัญหาของ112หมดแล้วนะค่ะออสเตรเลียนี่พูดคำว่า112เลยนะคะก็แสดงว่ารู้กฎหมายนี้ดีมากๆเลยว่าขณะนี้นะคะพี่น้องประชาชนชาวไทยก็กำลังอยู่ในภาวะที่ถูกนะคะละเมิดในสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังท่านอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ต่อเลยนะคะ